นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีคำโบราณที่บอกว่าคำสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายผู้รักษาความสัตว์จึงไม่ต้องตายเพราะวาจาของตนเมื่อก่อนเข้ารรษาปีหนึ่ง เจ้าม่วงคนเหนือวัดโบสถ์ได้มาบวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อทองที่วัดโบสถ์พระม่วงรูปนี้ตอนบวชอายุมากแล้วเมื่อบวชนั้นอายุสักสี่สิบเศษเเห็นจะได้คนแถบวัดโบสถ์ต่างก็ประหลาดใจที่พระม่วงบวชแล้วก็หลวงพ่อทองก็ยอมให้บวชอยู่ในวัดด้วยทั้งนี้ก็เพราะประวัติของพระม่วงก่อนจะบวชนั้นเป็นผู้ประพฤติเกะกะทุจริตหากินด้วยมิจฉาชีพ ชาวบ้านต่างก็เกลียดชังไม่ไว้วางใจเมื่อตอนยังเป็นเด็กอยู่ก็มีนิสัยขี้ขโมยเริ่มตั้งแต่ขโมยผลไม้ของชาวสวนแล้วก็ลามปามไปจนถึงขโมยเป็ดไก่ของชาวบ้านพอเป็นหนุ่มก็คบเพื่อนนักเลงเที่ยวลักปล้นจนเป็นข่าวเนืองๆถึงกับต้องติดคุกมาแล้วเดือเรื่องปล้นทรัพย์พอพ้นโทษออกจากคุกเจ้าม่วงก็ไปอยู่ที่อื่นมีข่าวว่ายิ่งร้ายหนักไปหัวเก่าซะอีกเพราะไปเป็นสมุนในอิฐ ซึ่งเป็นเจ้าป่ามีอิทธิพลมากอยู่ทางพนมสารคามในอิดผู้นี้หากินทางทุจริตเอาทุกอย่างไม่เลือกเหมือนกันเลี้ยงสมุนไว้เพื่อปล้นว,วัวไวแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านรับของโจรมังค้าของเถื่อนมังมีพวกพ้องเป็นนักเลงเยอะคนยิ่งเกรงก็ยิ่งกำเริบถึงกับตั้งบ่อนเล่นการพน,นันแล้วก็ต้มเหล้าเถื่อนขายเป็นลํำเป็นสัน แต่ว่าเป็นคนฉลาดมีหูมีตารอบด้านก็เลยรอดตัวคล้ายๆลอยอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองได้ตลอดมาตอนนั้นเจ้าม่วงนี่ไปเพลิดเพลินอยู่กับในอิฐก็ย่อมประกอบกรรมทำความชั่วอยู่หลายปีโดยไม่ได้มาคล้องแวะทางบ้านเดิมแถววัดโบสถ์แต่อยู่ๆวันหนึ่งเจ้าม่วงก็สมสารมาที่วัดโบสถ์ขึ้นไปหาหลวงพ่อทองจะไปคุยกับท่านยังไงไม่รู้ได้เพราะว่าจากนั้นไม่กี่วันเจ้าม่วงก็โกนหัวบวชที่วัดโบสถ์อย่างเงียบ โดยมีหลวงพ่อทองจัดการให้เมื่อบวชแลว้วจำมันสาอยู่ที่วัดโบสถ์ก็เลยเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระม่วงจะบวชแล้วชาวบ้านก็นับถือไม่สนิทใจเพราะรังเกยียจประวัติเดิมแล้วต่างเข้าใจว่าการที่พระม่วงบวชนี้ก็คงเป็นเพราะไม่รู้จะทำมาหากินยังไงก็เลยบวชก็ามาเกาะพระเหลืองกินแต่ผู้ที่ใช้ความสังเกตและมันพิจารณา จะเห็นได้ว่าพระม่วงเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติได้ดีจริงๆโดยรักษาพระวินัยเคร่งครัดเอาใจใส่ในกิจวัตรไม่ได้ขาดมีความสำรวมแล้วก็อดทนซะยิ่งกว่าพระนุมๆอีกหลายรูปซึ่งบวชพรรษาเดียวกันหลวงพ่อทองเคยพูดกับพระในวัดบางรูปแล้วก็ชาวบ้านบางคนเกี่ยวกับเรื่องของพระม่วงว่าออธรรมดาคนผู้รู้จักกลับใจตนเอง โดยเห็นโทษเห็นภัยของการกระทำความชั่วที่เคยชอบมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนความประพฤติได้หันมาทําความดีลบล้างความชั่วแบบนี้ควรจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความเห็นใจในสมัยก่อนเมื่อครั้งพุทธกาลพวกโจรบ้างพวกเดรัจฉีบ้างเมื่อกลับใจเข้ามาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอนุเคราะห์ให้บวชได้และบางท่านเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ ทำให้สำเร็จมรคผลก็มีตัวอย่างปรากฏอยู่มากก็พระม่วงนี่เป็นคนแม่น้ำบางปะกงเป็นลูกบ้านเรานี่เองแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วร้ายกาดถึงขนาดห้ามไม่ให้บวชเลยเป็นแต่ว่าเคยชั่วช้าเพราะว่าประพฤติทุจริตอันคนรรู้ประวัติก็เกลียดชังไม่ไว้วางใจมาก่อนบัดนี้คิดถึงตัวเองได้แล้วจะกลับตัวเปลี่ยนนิสัยโดยตั้งใจจะบวชเพื่อบำเพ็ญความดี จึงควรที่จะช่วยการสนับสนุนแล้วก็ให้ความเห็นใจเพื่อว่าพระม่วงจะได้มีโอกาสเป็นคนดีไม่เป็นภัยแก่ใครอีกต่อไปแม้ว่าหลวงพ่อทองจะพยายามพูดพยายามชี้แจงให้พระแล้วก็คนที่สนใจเรื่องพระม่วงได้รู้ความจริงอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะมีผู้รังเกยียจพระม่วงอยู่อีกพระม่วงบวชอยู่ได้จนตลอดพรรษาแม้ออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตต่ตอไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะสึกหาลาเพศอยู่มาจนกระทั่งเข้าหน้าแล้งวันหนึ่งพระม่วงเข้ามาลาหลวงพ่อทองว่าในอิดผู้เคยชอบพอกันมาตั้งแต่ก่อนบวชให้คนมานิมนต์ไปสวดมนต์งานทำบุญซึ่งในอิดได้จัดขึ้นที่บ้านเขาในวันมะรืนนี้แต่ว่าจะต้องเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ก่อนงานก็เลยมาขออนุญาตหลวงพ่อทองตามระเบียบหลวงพ่อก็อนุญาตให้ไปได้เพื่อฉลองศรัทธาตามที่เขาได้ตั้งใจ แต่เมื่อเสร็จธุระเรื่องลาไปพนมสารคามแล้วพระม่วงก็ยังไม่ออกจากอุตติหลวงพ่อทองไปยังนั่งอิดอิดเอื้อนเอื้อนคล้ายกับมีเรื่องที่อยากจะพูดกับหลวงพ่อทองต่อไปอีกหลวงพ่อทองท่านสังเกตรู้ก็ซักถามว่าพระม่วงยังมีธุระอะไรหรอือพระม่วงก็เรียนกับท่านบอกว่าเออ,เอ,อหลวงพ่อครับผมเข้าไปพนมคราวนี้จะได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้ ผมจึงอยากจะขอของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มตัวสักหน่อยเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ได้กลับมาอย่างเป็นพระตามเดิมครับอ้าวคุณลาฉันว่าจะไปกิจนิมนต์แล้วทำไมจะต้องขอของดีอะไรไว้คุ้มครองตัวใครก็จะไปต่อสู้กับศัตรูผู้มุ่งร้ายอย่างนั้นแหละก็ในอิดเขาตั้งใจนิมนต์คุณไปทำงานบุญกับเขาด้วยความศรัทธาไม่ใช่หรอหรือว่าคุณไปก่อกรรมทำชั่วอะไรกับเขาไว้ถึงต้องหวั่นกลัวว่าจะมีภัยแก่คุณ พระม่วงก็นั่งเฉยอยู่สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วจึงจะตอบหลวงพ่อทองเอ,อิหลวงพ่อครับเมื่อก่อนบวชนะั้นผมมีเรื่องกระทบใจกับนายอิฐเข้าใจว่านายอิฐเนี่ยยังต้องอาฆาตผมอยู่และการที่ส่งคนมานิมนต์ผมไปในงานครั้งนี้ผมสังหณ์ใจว่าคงไม่ต้องการให้ผมไปดีหรอกครับผมยังรักเพศสมณะอยู่ไม่อยากศึกแล้วก็ไม่อยากทําความชั่วอีกต่อไป ในการต้องไปคราวนี้ถ้าได้ของดีจากหลวงพ่อไปคุ้มครองตัวก็จะทำให้ผมปลอดภัยยิ่งขึ้นครับเออคุณไปมีเรื่องมีราวอะไรกันในอิดเขาไว้ถึงกับอาฆาตแค้นเคืองกันมากมายไหนลองเล่าให้ฉันฟังมั่งดิพระม่วงจึงเล่าเรื่องเดิมให้หลวงพ่อทราบว่าก่อนที่พระม่วงจะบวชนี่ได้อยู่กับนายอิดในฐานะเป็นสมุนหากินร่วมกันทางมิจฉาชีพ วันหนึ่งมีพักพวกมาส่งข่าวยายอ่ำคนทางบ้านม่วงขาวตำบลโคกปีบเขตประจินบุรีซึ่งเป็นตำบลติดต่อกับอำเภอพนมสารคามเป็นผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งมีเงินเก็บไว้ในบ้านมากสามบ้านน้องแกมีอยู่เพียงไม่กี่คนหากจะปล้นยายอ่ำสักครั้งนอกจากไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องใช้กำลังมากแล้วยังจะได้เงินทองอันเป็นสมบัติของยายอ่ำมากพอดู แต่เพื่อความรอบคอบควรจะส่งสายเข้าไปสังเกตสืบดูหาทางหนีทีหลบซะก่อนในอิดฟังพวกเล่าเรื่องยายอ่ำก็สนใจก็เลยใช้ให้เจ้าม่วงเนี่ยไปสืบเรื่องก่อนเจ้าม่วงก็เดินทางไปบ้านม่วงขาวเพื่อดูลาดเล่าเรื่องนี้แต่เมื่อกลับมาเจ้าม่วงก็ชี้แจงแกในอิดว่าไม่ควรปล้นยายอำ่ำในอิดก็ถามเหตุผลว่าทําไมเจ้าม่วงถึงว่าไม่ควรปล้นเจ้าม่วงก็บอกว่าเออ คนอย่างยายอ่ำร่ำรวยเพราะทำมาหากินในทางที่ชอบมีเงินแล้วก็ทำบุญไม่อั้นวัดวาในตำบลน,นั้นแล้วก็ตำบลใกล้เคียงยายอ่ำก็ช่วยอุปถัมภ์บำรุงเต็มศรัทธาตลอดแม้ว่าแกจะมีนาอยู่มากแต่ลูกนาทุกคนต่างเคารพนับถือแล้วก็สรรเสริญคุณคล้ายกับแกเป็นแม่พระเพราะว่าแกมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจน ซ้ำยังแผ่พระคุณทําให้คนรักแกอย่างฝังใจใครก็ตามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีทุกข์เดือดร้อนอะไรทาย่ํารู้แกจะต้องไปเยี่ยมเยยนแล้วก็ช่วยสงคเคราะห์เขาเท,าท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นการคิดปล้นยายอ่ำก็เลยไม่ใช่เรื่องที่จะทําความเดือดร้อนแกยายอ่ำคนเดียวแต่มันเป็นการสร้างเหตุกระทบใจทําให้คนอื่นอีกมากทีเดียวที่รักนับถือยายอ่ำอยู่ต้องเกลียดแค้นอาฆาตแล้วก็เป็นศัตรูกับพวกเราตลอดทางบาง คนอย่างยายอ่ําไม่ควรที่ใครจะคิดรังแกเพราะถ้าไปทําอะไรยายอ่ําเข้าก็เท่ากับทํากับคนอีกมากซึ่งเคารพนับถือยายอ่ําด้วยในอิดฟังเหตุผลของเจ้าม่วงก็ไม่เห็นด้วยกลับว่าเจ้าม่วงมีความคิดผิดโจนเพราะเกิดไปเลื่อมสายเห็นความดีของยายอ่ําซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับน,นิสัยของพวกตัวยายอ่ําแกจะเป็นคนใจบุญสุนทานมีเมตตากรุณากับใครก็เป็นเรื่องของแก ส่วนเรื่องของตัวนั้นต้องสนใจเพียงอย่างเดียวว่าจะหาเงินให้ได้อย่างไรจากใครแล้วก็ด้วยวิธีไหนฉะนั้นเมื่อรู้ว่ายายอ่ำมีเงินติดบ้านบ้านยายอ่ำมีคนไม่มากไม่ยากต่อการปล้นก็ควรจะปล้นเอาเงินจากยายอ่ำมาเป็นสมบัติพวกตนเสียสำหรับนายอิดนั้นมีความเห็นว่าต้องปล้นและจะต้องลงมือปล้นในเร็วๆวันนี้ซึ่งงานครั้งนี้เจ้าม่วงจะต้องร่วมด้วยในฐานะที่รู้เบาะแสชำนาญทางเพราะไปดูลาดเรามาแล้ว เจ้าม่วงก็รีบปฏิเสธทันทีว่างานคราวนี้ขอตัวไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วโดวยทำร้ายแต่รังแกยายอ่ำไม่ลงถ้าบังคับให้ทำตนก็จะขอแยกไม่ร่วมเป็นพวกพ้องด้วยต่อไปในอิดนั้นเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นเจ้าม่วงแสดงน้ำใจเด็ดเดี่ยวจริงจังก็ยอมผ่อนเอาใจเพื่อไม่ให้เสียพวกสุดท้ายก็บอกว่าเอาเหอะเออแม้ว่าถึงจะไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่ว่า แต่ขอเพียงนำทางให้พวกเราดูกันแล้วกันส่วนตอนปล้นไม่ต้องลงมืออะไรกับพวกเขาหรอกว่าแล้วก็ยกเหตุผลค่อยๆโอ้โลมจนเจ้าม่วงต้องยอมทั้งที่ไม่เต็มใจจะทำงานครั้งนี้ด้วยเลยครั้นพอถึงกำหนดวันจะปล้นยายอำ่ำเจ้าม่วงเกิดเปลี่ยนใจกลับรับอาสาเป็นหัวหน้าลงมือทำงานครั้งนี้เองทำให้ในอิดแปลกใจมากเพราะว่าตอนต้นเจ้าม่วงพยายามคัดค้านห้ามปรามแล้วก็ผงผางไม่ยอมร่วมมือด้วย แต่ตอนหลังกลับมีทีท่าร่วมกันเป็นพวกอย่างออกหน้าออกตาแต่ก็พอใจที่จะม่วงรับร่วมงานครั้งนี้เพราะว่าเป็นผู้ชำนาญทางแล้วก็รู้เรื่องได้ดีกว่าคนอื่นทั้งสิ้นก็เลยยอมให้เจ้าม่วงเป็นหัวหน้าดำเนินงานพอทำงานเข้าจริงๆเจ้าม่วงกลับทำให้งานคราวนี้ผิดพลาดเสียหายเป็นที่สุดเพราะแทนที่จะได้ปลน้นยายอ่ำกลับถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านซุ่มรับคอยต่อสู้คล้ายกับรู้เรื่องล่วงหน้า โชคดีที่เจ้าม่วงแนละพวกพ้องหนีเอาตัวรอดได้ทุกคนแต่ไม่ได้รับผลอะไรตอบแทนเลยตอนกลับเจ้าม่วงไม่ยอมกลับด้วยแยกทางกับพวกเด็ดขาดไม่กลับไปเป็นสมุนของนายอิฐอีกต่อไปดังเดิมเรื่องนี้จึงทําให้ในายอิฐเข้าใจว่าเจ้าม่วงทรยศโด้วยการส่งข่าวให้ใหญ่อ่ารู้ตัวก่อนถูกปล้นและเจ้าม่วงก็ทราบมาอีกว่านายอิฐในฆ่าโทษตนเอาไว้หนักขนาดตามฆ่ากันทีเดียว เรื่องนี้เป็นความกระทบกันระหว่างในอิดกับพระม่วงเมื่อก่อนบวชซึ่งพระม่วงก็ลำดับเรื่องเล่าถวายหลวงพ่อทองอย่างไม่ปิดบังหลวงพ่อซึ่งฟังเรื่องพระม่วงมาต้นจนจบด้วยความสนใจก็ถามพระม่วงต่อไปคุณม่วงทำไมคุณเกิดมานับถือยายอ่ำด้วยละ่ะมีเหตุผลอะไรเหรอมีหลายอย่างครับหลวงพ่อ ยายอ่ำคนนี้แกมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างประโยชน์ต่อาศาสนาแล้วก็คนหมู่มากแต่ว่าผมนะก่อนบวชเนี่ยสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่คนเรื่องที่ผมเปลี่ยนใจไม่อยากทาอันตรายยายอ่ำนั่นก็เพราะเมื่อผมเดินทางไปดูลาดเลาก่อนจะปล้นยายอ่ำเนี่ยต้องเดินเท้าไปตามทางซึ่งแสนจะร้อนแล้วก็เหนื่อยเป็นที่สุดระหว่างทางผมได้พักร้อนที่ศาลาระหว่างทางซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นสาธารณะถึงสองแห่งแล้วศาลาทั้งสองแห่งนั้นก็มีถังน้ํา ซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นฐานไว้ด้วยผมาาายงงาากผ็ได้อาศัยร่มเงาของศาลาพักผ่อนระงับร้อนได้อาศัยน้ำกินจากถังน้ำในศาลาดับกระหายพอผมกินน้ำของยายอ่ำผมก็คิดถึงคุณและความดีของแกได้ทันทีว่ายายอ่ำแกพยายามสร้างความดีไว้ให้เป็นประโยชน์แกคนส่วนคนนะกลับคิดจะปล้นแกซึ่งที่จริงไม่ใช่ปล้นยายอ่ำเท่านั้นนะแต่ปล้นความดีของยายอ่ำด้วยเพราะถ้าแกหมดเงินหรือแกต้องตาย วัดต่างๆก็ย่อมขาดผู้บำรุงซึ่งเป็นคนสำคัญเป็นหลักของวัดไปผู้หนึ่งคนทั้งหลายละแวกนั้นก็จะขาดผู้เป็นที่พึ่งซึ่งมีน้ำใจประเสริฐประกอบด้วยเมตตากรุณาไปด้วยอีกผู้หนึ่งเท่ากับสร้างความชอกช้ำทำลายประโยชน์คนหมู่มากผมเองก็จะเป็นคนเนรคุณได้กินน้ำของแกแล้วแล้วก็ได้พักอยู่ร่วมเงาาลาที่แกสร้างไว้ก็ไม่สำนึกถึงคุณของยายอำ่ำมันก็เลวอย่างถึงขนาดเท่านั้นแหละ ถึงผมจะเคยชั่วมามากแต่ก็ไม่อยากเนรคุณคนมีคุณครับทั้งผมคิดยาวไปอีกหน่อยว่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยทําความดีให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากสร้างสาธารณประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมควรจะช่วยแกให้ได้ทําความดีต่อไปอีกนานๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใจเพราะเห็นคุณเขาใหญ่อ่ําครับอ,อคุณม่วงความคิดต้องคุนดีแล้วคุณไม่ควรทําลายความดีของคนแล้วก็ควรจะเห็นคุณของคนดี แล้วคุณจะกลัวในอิดด้วยเรื่องอะไรกละ่ะหลวงพ่อครับในอิดมันยังเป็นคนห่างพระห่างความดีอยู่ผมเองแม้จะเป็นพระมันอาจจะทำร้ายเอาก็ได้โดยผมต้องยอมแพ้เพราะไม่กล้าต่อสู้กับมันโดยที่ผมยังครองผ้ากาสาวะพัทอยู่ฉะนั้นผมจึงต้องการของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มครองให้เกิดเมตตามหานิยมเจ้าอิดมันจะได้ใจอ่อนแม่แม่เห็นกับผมก็คงจะเห็นแก่พระเหลืองบ้างเออคุณม่วง อันผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยของพระอระหันต์นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเกราะวิเศษเครื่องป้องกันพยันตรายจากมนุษย์และสัตว์ที่เฮี้ยมโหดได้อย่างดีที่สุดยิ่งผู้ครองกาสาวพัดมีคุณธรรมมั่นในดวงใจก็จะเพิ่มพลานุภาพให้ครั้งแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอีกนะเครื่องรางก็ดีพระพุทธรูปต่างๆก็ดีเป็นเพียงวัตถุไม่สู้จิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมของคลหรอกเพราะว่าของเหล่านั้น อันนิยมว่าขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ทําจากคนคนที่จะทําของให้ขลังศักดิ์สิทธิ์ได้จะต้องมีใจบริสุทธิ์แล้วก็มีธรรมเป็นเรือนหรือว่าเป็นแก่นใจคุณเอาธรรมะไปคุ้มตัวคุณดีกว่าโดยตั้งสัจจะให้มั่นสัจจะก็คือความจริงคุณต้องพูดจริงด้วยน้ําใจจริงตามลักษณะสมณะคุณต้องรักษากายวาจาใจของคุณโดยระลึกว่าขณะเนี้ยเราเป็นสมณะเป็นผู้สงบไม่เป็นภัยแก่ใคร ไม่เป็นศัตรูแก่ใครไม่ทําตัวเป็นเวรกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีจิตประทุษร้ายต่อสัตว์ทั้งปวงมุ่งรักษาความเป็นสมณะให้จริงตามเพศที่เป็นอยู่ถ้าคุณรักษาสัจจะได้เพียงข้อเดียวเท่ากับคุณมีทั้งมหาอุดทั้งเมตตามหานิยมทั้งแคลวคลาดได้สารพัดเชื่อฉันเถอะสัจจะนี่แหละเป็นของดีที่ฉันขอมอบให้คุณไปคุณจงรักษาตัวคุณโดยที่เอาสัจจะไว้กุ้มครอง คุณเข้าใจยังไงเห็นควรยังไงซึ่งชอบด้วยเหตุผลและพระธรรมวินัยจงพูดและจงทำตามความจริงคุณข้อนี้จะคุ้มครองให้คุณปลอดภัยไร้ศัตรูในทุกสถานในการทั้งปวงพระม่วงก็ลุกขึ้นกราบหลวงพ่อทองด้วยความมั่นใจแล้วก็กล่าวลาหลวงพ่อทองออกจากกุฏิของท่านกลับไปกุฏิของตนสามวันต่อมาพระม่วงกลับจากพนมสารคามมาถึงวัดโบสถ์ตอนจวนเย็น พอสงน้ําสบายตัวดีแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อทองกราบท่านแล้วก็นั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองก็ถามว่าอา้าวคุณม่วงคุณกลับมานานแล้วเหรอผมเพิ่งมาถึงสก,กีนเองครับเป็นยังไงบ้างละ่ะนะนายอิดก็ว่าไงก็คุณคุณเล่าให้ฉันฟังมั่งดิพระม่วงก็เล่าเรื่องถวายให้หลวงพ่อทองทราบว่าเมื่อพระม่วงได้เดินทางไปถึงบ้านนายอิดได้พักอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านนายอิด คืนวันนั้นในอิดได้มาหาแล้วก็สนทนาเรื่องเก่าโดยถามพระม่วงว่าคุณเป็นคนส่งข่าวบอกยายอ่ำให้รู้ตัวก่อนจะปล้นใช่ไหมใช่เหตุใดคุณจึงหักหลังการกระทําของคุณเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าเป็นการทรยศพวกเดียวกันอาตมาก็รู้ว่าที่ทําไปน่ยเป็นการทรยศต่อพวก แต่อาตมาไม่ต้องการทรยศกับตัวเองเพราะอาตมาเห็นว่ายายอ่ำเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนาต่อคนทั่วไปการทำ้ายยายอ่ำเป็นการตัดประโยชน์ทำลายประโยชน์ของส่วนรวมสร้างความเดือดร้อนกระทบกระเทือนแก่คนหมู่มากยายอ่ำมีชีวิตอยู่ด้วยการทำคุณแก่คนการเบียดเบียนยายอ่ำเท่ากับเบียดเบียนคนมากคนฉะนั้นอาตมาก็เลยไม่ต้องการให้ทำแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงหลอกพวกเราให้ไปเสี่ยงอันตรายด้วย เพราะอาตมาต้องการให้พวกเราสํานึกตัวว่าเรื่องอันตรายและความทุกข์ความเดือดร้อนนะทุกคนย่อมกลัวเกรงและต้องระวังรักษาตัวเองทั้งนั้นจึงไม่ควรจะก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ใครชีวิตใครๆก็รักเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักตัวเองไม่ต้องการจะเสี่ยงอันตรายก็ไม่ควรจะทําตัวให้ใครต้องกลัวเกรงแล้วก็ลําบากเราเองเมื่อรู้ว่ามีภัยยังคิดหนีคนอื่นเขาก็ย่อมจะหนีภยัยกลัวภัยอันตรายทุกคนเหมือนกันเอาแล้วทําไมก่อนๆคุณถึงไม่คิดอย่างนี้ ก่อนนั้นอาตมายังหลงอยู่ในความชั่วเพราะว่าเกลือกลัวพอใจต่อความทุจริตมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่เคยสำนึกในความดีของคนดีมุ่งแต่แสวงหาสุขและความพอใจใส่ตนเป็นที่ตั้งทุกยากเดือดร้อนของคนอื่นไม่เคยใส่ใจเห็นแต่วันที่อาตมาไปดูลาดเราจะปล้นบ้านยายอ่ำต้องเดินทางฝ่าทุ่งไปทั้งร้อนทั้งกระหายน้ำเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวคอแห้งด้วยเมื่อได้พักร้อนที่ศาลาซึ่งยายอ่ำ เป็นผู้สร้างได้ดื่มน้ำผลจากถังน้ำที่ศาลายายอำ่ำสร้างเป็นทานแก่คนเดินทางด้วยพอคลายทุกข์หายลำบากก็เลยเห็นคุณของคนดีได้ว่าโลกเรานี้คนดีเท่านั้นเป็นผู้ช่วยอุปถัมภ์เกือ้อกูลบำรุงให้เกิดความสุขส่วนคนชั่วเป็นผู้ทำลายโลกก่อความเดือดร้อนแก่โลกถ้าคนอย่างยายอ่ำมีมากคนก็ย่อมมีความสุขทั่วหน้ากัน แต่ถ้ามีคนเยี่ยงอาตมากับพวกอาตมามากคนก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขได้ยากอาตมาก็ทำชั่วมามากแล้วน่าจะหยุดแล้วก็กลับตัวเสียทีเมื่อกลับมาพบโยมก็ชี้แจงห้ามปรมามแม่โยมปล้นใยญ่อ่ำแต่โยมไม่เชื่อไม่ยอมจะปล้นให้ได้จึงต้องขวางเอาไว้เพราะไม่ต้องการทรยศ์ต่อความสำนึกผิดชอบของตัวเองเหตุนั้นก็เลยต้องทรยศ์ต่อพวกโดยส่งข่าวแจ้งให้ใหญ่อ่ำรู้ตัวสะก่อน การกระทําของอาตมาทโยมเห็นว่าผิดอาตมาก็ยอมรับว่าผิดโดยไม่แก้ตัวไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดทั้งสิน้นในอิดนั่งคิดอะไรอยู่สักครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นคุกเข่ากราบพระม่วงแล้วก็พูดบอกว่าเอาเถอะครับในบรรดามาทั้งหมดนี่ท่านเป็นม้าอัศดรไปได้ผู้เดียวหรือในบรรดาปลาที่ติดแถทั้งหมดนี่ท่านหลุดออกไปได้ผู้เดียวท่านพูดจริงเป็นคำสา์ทุกอย่างยอมรับว่าท่านผิดแล้วก็ไม่แก้ตัว ผมพอใจว่าท่านเป็นพระจริงน่าเคารพนับถือท่านกับผมขาดความเป็นเพื่อนกันต่อไปนี้ผมจะนับถือท่านในฐานะเป็นผู้ทรงศีลทรงสัตว์แต่ท่านอย่าสึกนะครับถ้าท่านศึกออกมาเป็นคนท่านกับผมจะต้องเป็นศัตรูกันถ้าท่านยังเป็นพระอยู่ผมก็จะเคารพนับถือท่านตลอดไปพระม่วงพักอยู่ที่วัดนั้นแล้วก็ได้ไปสวดมนต์ฉันเช้าฉลองสถางานบุญขาในอิจ,จนเสร็จพิธีจึงเดินทางกลับวัดบุตร หลวงพ่อทองฟังพระม่วงเล่าเรื่องจนจบนั่งเยียบไปครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเออคุณม่วงความสัตว์เป็นรถที่ดีเลิศยิ่งกว่ารถทั้งหลายในโลกคำสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายผู้รักษาความสัตว์ไว้ได้ย่อมไม่ตายเพราะวาจาตนคนรักษาความสัตว์ไว้ได้ย่อมพ้นตายเพราะวาจาและความประพฤติของตนทุกที่คนกลัวเกรงไม่มีทุกอะไรจะร้ายเท่ากับความตาย คนที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมแม้แต่ทรรชนก็เพราะความสัตย์สัจจะจึงเป็นยอดของคุณธรรมข้อหนึ่งคนอีกมากที่ปรารถนาจะได้ของดีไว้คุ้มครองตัวของถึงจะดีวิเศษยังไงแต่ถ้าคนรักษาไม่มีสัจจะก็ย่อมทำลายราคาของนั้นจนหมดค่าได้แต่ถ้าคนมีสัจจะมั่นย่อมได้ของดีคุ้มตัวอย่างวิเศษสุดและเป็นดีชั้นในซะด้วยไม่ใช่ดีเปลือกเปลือกชั้นนอกอันเสื่อมได้ง่าย คุณจงรักษาความสัตว์แล้วตั้งอยู่ในสัจจะไปตลอดผู้มีสัจจะมั่นบวชอยู่ก็งามถึงจะศึกศึกหาลาเพศออกไปเป็นคารวาดก็ไม่ตกตำ่ำนี่แหละคือของดีที่คุณอยากได้ให้คุณรับไปปฏิบัติให้เคร่งครัดเถอะ เมื่อพูดถึงคำว่าพระคุ้มครองเนี่ยท่านผู้ฟังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตของแกต่อสู้ดิ้นรนมาคนเดียวตั้งแต่อายุสิบขวบไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตอยู่มาเป็นตัวเป็นตนได้จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าคุณวิไลเนี่ยเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาเติบโตมาในอ้อมอกของพ่อแม่อย่างอบอุน่น เพราะว่าพ่อแม่ทํางานอยู่กับบ้านด้วยกันทั้งสองคนพ่อแม่อยู่กินกันมานานถึง10ปีถึงได้มีคุณวิไลที่แรกก็คิดว่าจะไม่มีลูกแล้วแล้วพอมีก็ยอมรักมากเป็นธรรมดาพอคุณวิไลอายุยังได้เก้าขวบเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นพ่อจากไปอย่างไม่มีวันกลับรวดเร็วเหลือเกินแม่กับคุณวิไลไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลย ตอนที่พ่อตายในอายุแค่45ปีเท่านั้นไม่น่าจะด่วนจากไปเร็วอย่างนี้เลยก็ทิ้งแต่ความเศร้าโศกอะไรไว้ให้กับแม่กับลูกชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปรู้สึกเงียบเหงาลงมากหลังจากที่ขาดพ่อไปเสียคนปกติพ่อเป็นคนสนุกสนานร่าเริงรักลูกมากแต่ก็ยังดีที่มีแม่คอยประคับประคองเลี้ยงลูกมาเวลานั้นคุณวิไลย,ยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมฐานะก็เริ่มด้อยลงเพราะว่าแม่ต้องทํางานคนเดียว แต่ก็อยู่กันได้ไม่เดือดร้อนหลังจากพ่อเสียได้สองปีพญามัจจุราชก็มาพากแม่ไปอีกคนก็ทิ้งให้คุณวิไลยอยู่แต่คนเดียวหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตตามลําพังเรียนหนังสือจบแค่ชั้นป .4 เท่านั้นที่จริงพ่อแม่เคยพูดไว้ว่าจะให้เรียนให้สูงกว่านี้อนาคตคุณวิไลก็ดับมืดลงตั้งแต่เวลานั้น เงินทองที่ใช้ซื้อข้าวสารมาเลี้ยงชีพก็อาศัยได้มาจากดอกผลที่ญาติผู้ใหญ่ช่วยกันเก็บสมบัติที่มีอยู่ขายเสร็จแล้วญาติผู้ใหญ่ก็เอาเงินไปออกกู้มีหลายคนที่เป็นกรรมการรู้เห็นในเรื่องเงินนี้ปรากฏว่าทุกคนที่รู้เห็นต่างก็เอาเงินเนี่ยไปออกกู้เพื่อที่จะได้ดอกมาบางเดือนก็เอาดอกมาเป็นข้าวสารบางเดือนก็ข้าวเหนียวบางรายก็เอามาเป็นเสื้อผ้าอ่า น,นันๆเข้าก็ไม่มีใครส่งเลยทั้งดอกทั้งต้นชั่วเวลาสองปีเท่านั้นดูเถอะอย่าว่าแต่เขาเหล่านั้นจะมารับอุปการะคุณวิไลเลยเงินทองของคุณวิไลย,ยังยักยอกกันไปจนหมดระหว่างนั้นคุณวิไลก็รับจ้างเขาทํางานด้วยรับขัดหม้อดินโดยใช้ลูกหินขัดให้เป็นมันก่อนที่เขาจะเอาไปเผาก็พอจะได้เป็นค่าขนมบ้างเช้ามืดก็ตื่นเก็บพุทราที่ร่วงๆที่ต้นของคนอื่นเขาปลูกไว้ริมทาง อาศัยมันร่วงลงมาบนทางหลวงบ้างนอกรั้วบ้านเขาบ้างก็เอาไปตากแห้งเอาไว้ขายส่วนมากไม่ค่อยจะขายอ่ะเพราะว่าตัวเองชอบกินก็กินหมดบางครั้งก็ออกไปทุ่งนาก็เก็บข้าวตกมาขายคนแต่ก่อนเนี่ยรู้จักดีข้าวตกคือข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วแต่ว่าเขาเก็บไปไม่หมดทุกวันผ่านไปอย่างแสนยากลำบากต่อสู้ชีวิตอยู่แต่คนเดียวไม่เคยได้รับความอบอุ่นที่ไหนเลย ก่อนนอนทุกคืนคุณวิไลจะเอาเสื้อกันหนาวของพ่อกับแม่มาวางไว้ข้างๆตัวทั้งสองข้างสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่มานอนอยู่ด้วยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนบางคืนก็รำพันถึงโชควาสนาของตัวเองว่าทำไมเกิดมาถึงอาภัพยอย่างนี้ลูกเคยเป็นคนกลัวคนขี้ขลาดเวลานอนไม่เคยห่างพ่อห่างแม่เลยแต่เวลานี้ลูกต้องมานอนลำพังลูกไม่มีใครเป็นกำลังใจให้อีกแล้ว นอกจากคุณพระเท่านั้นที่ลูกกราบไหว้บูชาขอให้ปกป้องคุ้มครองลูกเวลานอนกลางคืนบางคืนก็นอนร้องไห้เวลานอนก็ไม่ใช่ว่าจะหลับได้อย่างสุขสบายเพราะว่าต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอเพราะยังมีมนุษย์จิตใจต่ำช้าไม่มีเมตตาต่อเด็กกำพร้าบ้างเลยอ่าคอยแต่จะเข้าหาเวลาคุณวิไลเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังอ พอเจ้าตัวรู้เข้าเขาก็มาด่าว่าเป็นเด็กเป็นเล็กทําดัดจริตคุณวิไลไม่มีที่พึ่งที่ไหนเลยจริงๆนอกจากคุณพระเท่านั้นที่ท่านคุ้มครองให้รอดพ้นมาได้แล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อครั้งที่ครอบครัวยังอยู่กันครบคุณวิไลย,ยังจําความได้ดีเคยมียายซึ่งบวชจีนานๆจะมาพักอาศัยด้วยสักครั้ง เวลายายมาค้างด้วยยายจะเรียกหลานๆมาสอนสวดมนต์ให้ทุกคืนก่อนนอนหลายต่อหลายบทแล้วก็บทกรวดน้ำอีกบทหนึง่งซึ่งคุณวิไลยยังใช้อยู่เป็นประจำคุณวิไลไม่เคยได้ยินใครเขาสวดกันเพิ่งจะมาพบในท้ายบทกรวดน้ำพระคาถายอดประกันพระไตรปิฎกที่ว่าพุทธังอนันตังทำมังจักวารางังสังฆนิพพานังปัจโยหนตุแล้วก็พระคาถาอื่นๆอีก เวลาเข้าเขตวัดลอดใต้ต้นโพก็มีคาถาท่องคุณวิไลก็ยังจำได้ดีก็ใช้อยู่เป็นประจำก็ยังระลึกนึกถึงพระคุณของยายที่ให้ของดีมีค่าไว้กับหลานและได้เป็นสิ่งที่โน้มน้าวจิตใจให้หลานมั่นคงต่อพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งทุกวันนี้คุณวิไลบอกว่าจะขอบูชาพระรัตนตรยัยตลอดทั้งภพนี้และภพหน้าขอให้ได้เกิดมาในพุทธศาสนาทุกๆชาติด้วยเถิดครับ นั่นก็เป็นเรื่องพระกุ้มครองที่คุณวิไลเล่าให้ฟังครับ